สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1 ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Google Chrome ครับกับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด Google Chrome ที่เราควรรู้นะต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญกันนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไดซ์ซีเนี่ยมันเต็มเร็วเหลือเกินมีข้อมูลพื้นที่จำกัดใช่ไหมครับแล้วอยากต้องการเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดนะครับไปไว้ไดซ์ดีบ้างนะครับหรือไดซ์อื่นๆได้นะครับซึ่งเราสามารถย้ายตำแหน่งได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดใน Google Chrome ที่เราควรรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดใน Google Chrome นะครับง่ายๆก็คือมาที่หน้า Google Chrome ก่อนนะครับนี่ครับแล้วกดไปที่จุด3จุดตรงข้างบนนะครับกดเข้าไปครับหาหัวข้อการตั้งค่าหรือ setting นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเข้ามาหน้าในตรงนี้นะครับให้หาคำว่าขั้นสูงนะครับตรงนี้นะขั้นสูงนะกดลงมาครับก็คือหาคำว่าดาวน์โหลดครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับนี่ฮะเปลี่ยนตำแหน่งเลยฮะตรงนี้นะครับตำแหน่งที่เก็บไฟล์ตอนนี้เราจะรู้เลยว่าตอนนี้เก็บไว้ที่ไดซ์ซีดาวน์โหลดใช่ไหมครับอย่างที่พี่ก็บอกว่าไดซ์ซีมันอาจจะเต็มเร็วไงนะครับบางทีเราไปโหลดเกมโหลดไฟล์ขนาดใหญ่นะครับมันอาจจะเปลืองพื้นที่นะครับเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เราก็มาเป็นไดซ์ดีก็ได้ครับนะครับจะสร้างชื่อไดซ์ก็ได้หรือจะ select ไปที่ไดซ์ดีเลยก็ได้หรือจะสร้างโฟลเดอร์ว่าพี่ก็ตั้งชื่อว่าเป็นดาวน์โหลดโคมเห็นไหมครับตั้งไว้นะครับกดเข้าไปครับแล้วกด select ครับจากนั้นนะครับมันจะเป็นตำแหน่งเห็นไหมก็เปลี่ยนว่าตำแหน่งในส่วนของดาวน์โหลด Chrome นะครับอีกอันนึงนะครับที่สำคัญเหมือนกันก็คือสอบถามก่อนเก็บไหมนั่นคือเวลาเราจะกดดาวน์โหลดมันจะถามแล้วว่าจะดาวน์โหลดไหมนะครับบางคนก็ไม่ได้เปิดไว้พี่ก็แนะนำว่าให้เปิดนะบางทีควรจะต้องเปิดไว้บางทีมีการดาวน์โหลดอะไรที่มันผิดแปลกไปหรืออาจจะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับก่อนจะดาวน์โหลดให้กดถามสักนิดนึงนะครับเพื่อรีเช็คด้วยนะครับตรงนี้เปิดไว้นะใครปิดไว้ก็แนะนำให้เปิดครับเพียงเท่านี้เองครับในการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเก็บไฟล์ดาวน์โหลดในโคมที่เราควรรู้นะซึ่งใครที่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับพี่ก๊อฟแนะนำอยากให้ลองไปเปลี่ยนดูนะครับเพื่อจะช่วยการเขาเรียกว่าประหยัดพื้นที่ในไดซ์ซีได้ง่ายๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้กับการใช้งาน Google Chrome นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสนับสนุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ